รื่องไหนที่คนสำคัญอย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพกับดิฉันรัชดาพรมหาเกตค่ะดิฉันชนุพัฒน์บวรศิริกุลค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะประจำวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564นะคะตลอดช่วงเวลาของรายการค่ะทุกท่านสามารถฝากคำถามนะคะผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางนะคะแล้วก็เพจ Facebook นะคะของกระทรวงแรงงานค่ะโดยระหว่างการรับฟังรับชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะครับและผมนะครับณัฐพัฒน์ชื่นเอี่ยมครับท่านผู้ฟังครับรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณผอ.คิงอภิสิทธิ์จันเต็มท่านผอ.ตัญญาอัมพิรันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ให้ความอนุเคราะห์และก็อำนวยความสะดวกให้กับกระทรวงแรงงานได้มานำเสนอข่าวสารด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในวันนี้ครับ
ท่านผู้ฟังคะรายการสถานีแรงงานในวันนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่านโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะคะร้านค้าร้านอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยวก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะแต่เราเองนะคะก็ต้องมองถึงความไม่ประมาทกาดไม่ตกเช่นเดียวกันนะคะยังคงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเช่นเคยนะคะค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะจากทางด้านควันหลงจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้ไปร่วมค่ะกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะเมื่อวันก่อนเนาะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะได้ไปตรวจความพร้อมการเปิดเมืองตามแผนอุดรธานีพลัสโมเดลนั่นเองนะคะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะที่วังนาคินคำชะโนดเนาะดินแดนแห่งพญานาคตำบลวังทองอำเภอบ้านดูนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองก็ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาจำนวนมากที่สุดเลยในช่วงนี้นะคะโดยเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงนะลุ่มน้ำโขงค่ะขออภัยหรือว่าที่เรียกกันว่า GMS นั่นเองค่ะค่ะครับรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับเรื่องเริ่มจากข่าวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ร่วมคณะลุงตู่ลุงป้อมเปิดเมืองอุดรธานีพลัสโมเดลนะครับเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อยอดอาชีพสร้างรายได้รับนักท่องเที่ยวครับใช่ค่ะเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีโอกาสร่วมคณะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ค่ะร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนของจังหวัดอุดรธานีที่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลมาให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีนโยบายเปิดประเทศเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีวิสัยทัศน์เป็นเมืองน่าอยู่นะคะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั่นเองนะคะในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีนะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมผ่านโครงการสาธิตการฝึกอาชีพค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรแล้วก็ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เข้าไปดำเนินโครงการค่ะจ้างงานเร่งด่วนแล้วก็พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุแรงงานคนพิการแล้วก็แรงงานกลุ่มเปราะบางนั่นเองเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงค่ะซึ่งก่อนการประชุมนะครับมีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดอุดรธานีเข้าให้การต้อนรับจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้นำนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการฝึกอาชีพจากกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้แก่กลุ่มอาชีพการจักสานไม้ไผ่บ้านยามการใหญ่กลุ่มย้อมผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดอนกลางโครงการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กรนะครับสาขาแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและสาขาการชงกาแฟเพื่อธุรกิจเป็นต้นครับค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะประธานกลุ่มหนึ่งนะคะคือคุณน้ำฝนเสียงอ่อนเป็นประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามที่บ้านดอนกลางตำบลพังงูจังหวัดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งคุณน้ำฝนเนี่ยได้บอกว่ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลางเนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะที่สืบทอดกันมาจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานเองนี่แหละให้ความรู้ในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์รวมทั้งถึงการส่งเสริมการทอผ้าอดีต
าจจะทำแค่ผ้าชิ้นผ้าคลุมไหล่ง่ายๆแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ต่อยอดมาเป็นผ้าไทยที่มีลวดลายใหม่ๆซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในเป็นอย่างมากเนาะใช่ค่ะส่วนช่องทางการจำหน่ายนะคะก็มีทั้งหน้าร้านเองรวมทั้งถึงการไปร่วมออกร้านจะในสถานที่ราชการแล้วก็เพจออนไลน์ของกลุ่มด้วยนะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีเนี่ยช่วยมาสอนทำการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเนี่ยมีช่องทางทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะมีอาชีพมีรายได้เชื่อไหมคะคุณชนุพันธ์และคุณณัฐพัฒน์เขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายได้คนละประมาณ 6,000 บาทต่อเดือนก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมในครอบครัวหรือเป็นรายได้หลักได้เลยนะคะใช่ค่ะก็นอกจากนี้นะคะทางด้านผู้บริหารกระทรวงแรงงานค่ะท่านประทีปทรงลำยองค่ะท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีนะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมผ่านโครงการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้ง up skill และ re skill นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยและวิกฤตเศรษฐกิจนะคะให้มีงานทำมีรายได้รองรับการประกอบอาชีพในอนาคตที่เมื่อกี้ที่คุณรัชดาบอลเล่าไปเนาะใช่ค่ะครับด้านอาจารย์ก่อเกียรติพลแสงอาจารย์ด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยวิทยากรฝึกอบรมโครงการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ประจำพันขออภัยครับเพื่อประจำพันธ์ภารกิจองค์กรนะครับสาขาแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีกล่าวว่าการอบรมการใช้เครื่องมือโดยใช้นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยมีพื้นฐานความรู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็มีอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีได้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยานะครับซึ่งในขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งได้มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการต้านไวรัสโควิด-19 อีกด้วยนะครับอาทิฟ้าทลายโจรกระชายและสมุนไพรอีกหลายชนิดซึ่งมีสรรพคุณแก้ไอแก้ไข้เจ็บคอเป็นต้นครับซึ่งนำมาแปรรูปโดยอาศัยเครื่องมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเนื่องจากส่วนตัวเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ในการบดสกัดหรือร่อนสมุนไพรเมื่อมีเครื่องมือจากสถาบันแล้วนะครับแรงงานต่างๆครับสามารถที่จะบดสมุนไพรได้ให้เป็นผงและบรรจุแคปซูลได้อีกด้วยนะครับครับมีการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงงานทำให้เกิดรายได้แล้วก็แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับทำให้เราได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในหลายระดับทั้งผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงยาได้นะครับสิ่งที่น่าภูมิใจที่ช่วยชีวิตคนจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กลับมาเป็นปกติได้อีกด้วยครับนี่ก็เป็นความภูมิใจของทางอาจารย์เองด้วยนะคะคสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะคุณกันตะพงสองทุ่งนะคะก็ท่านนี้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการสาธิตฝึกอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กรสาขาเทคโนโลยีการชงกาแฟเพื่อธุรกิจนะคะก็ได้บอกไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหลังจากนั้นนะคะก็ได้ลาออกไปกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีไปฝึกอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรการประกอบอาหารไทยจากนั้นก็ไปทำงานต่างประเทศอยู่ประมาณปีหนึ่งนะคะพอกลับมาก็ได้ฝึกนวดบ้างฝึกทำงานนวดนะคะฝึกทำอาหารบ้างอาชีพนวดเนี่ยพอเริ่มอยู่ตัวแล้วก็อยากได้อาชีพอื่นมาเสริมด้วยจึงมาฝึกชงกาแฟเพื่อจะได้มีอาชีพประกอบเป็นอาชีพเสริมเชื่อไหมว่ารายได้จากการชงกาแฟเนี่ย 8,000 บาทต่อเดือนนี่ไม่รวมอาชีพนวดที่เขามีอยู่แล้วนะถือว่าเป็นอาชีพเสริมหนึ่งใช่นะคะเมื่อเรามีความรู้ความชำนาญแล้วต้องการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้อื่นบ้างก็บางทีไปเป็นวิทยากรอีกนะคะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเลยนะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง3แห่งนี้นะคะที่มีการนำความรู้จากการฝึกอบรมของกระทรวงเนี่ยนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเนาะแล้วก็รวมถึงการมีช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยให้สามารถสร้างความเข้มแข็งต่อยอดการประกอบอาชีพไปสู่ผู้ประกอบการได้นอกจากเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมแล้วก็ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการอีกเนาะทำให้แบบว่ามีอนาคตมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดอุดรธานีนะครับมีผู้อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 600,000 คนนะครับมีผู้มีงานทำจำนวน 603,823 คนผู้ว่างงานจำนวน 8,962 คนมีสารประกอบการในระบบประกันสังคม 4,232 แห่งผู้ประกันตน 160,712 รายแรงงานต่างด้าว 2,622 คนแล้วก็ในพื้นที่นะครับมีอาสาสมัครแรงงานจำนวน156คนนะครับจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตอนสถานการณ์โควิดนะครับที่ผ่านมานี้ไปแล้วนะครับจำนวน415แห่งสถานประกอบการนะครับเป็นผู้ประกันตน 2,171 คนเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 11,282,067 บาทนะครับโครงการส่งเสริมการรักษาขออภัยครับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME รอบที่1นะครับมีสารประกอบการลงทะเบียนจำนวน 2,208 แห่งลูกจ้าง 24,806 คนครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ด้านแรงงานต่างๆและการให้ความช่วยเหลือต่างๆของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับในจังหวัดอุดรธานีนะคะช่วงนี้ท่านผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานกันต่อค่ะค่ะทางปฏิบัติตามราชการเราไปดูผลงานกันบ้างบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวส่งเสริมแรงงานคนพิการสูงอายุป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ลุยงานโปร่งใสไร้ทุจริตแรงงานผิดกฎหมายบอกเลยหมดสิทธิ์เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ของประชาชนในปี61เรายังไม่หยุดหมุนการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 สร้างงานเป็นปฏิมากรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตนโยบายใหม่ๆเดี๋ยวจะเล่าเป็นข้อเริ่มข้อ1น้อมนำศาสตร์พระราชาก็ถึงเข้าใจและพัฒนามาข้อ2เชิญทุกภาคแรงงานหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีแรงงานข้อ3เทคโนโลยีต้องการให้ทันการข้อ4เสริมสร้างชำบาพิบาลข้อ5ในทำงานร่วมกันวันคอมมูนิตี้วันเดสติเนชั่นก็หัวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานประชาชนคือศูนย์กลางรับบริการข้อ7พัฒนาบุคลากรปรับปรุงทุกโครงสร้างของทั้งองค์กรข้อ8ยกระดับผลเส้นความจนปรับปรุงรายได้และประกันสังคมสมพรกับสมหญิงเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกัน
แต่ทำไมสมหญิงมีงานเยอะกว่าสมพรที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมหญิงโชคดีโชคดีที่สมหญิงใช้บริการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติสมหญิงเลยมีการจ้างงานเพิ่มคุณเองก็โชคดีได้สมัครใช้บริการได้ที่ nlic.mol.go.th ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติโดยกระทรวงแรงงานหากคุณกำลังว่างงานหรือกำลังจะเปลี่ยนงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center โดยกระทรวงแรงงานมีบริการจัดหางานและบริการด้านแรงงานครบครันให้คนไทยทุกคนสนใจอย่ารอช้ามาที่กระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงสายด่วนโทร1506มาร่วมกันสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกระทรวงแรงงานบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำกลับมาในช่วงที่2ท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับเรา3คนผมณัฐพัฒน์ชื่นเอี่ยมครับพร้อมด้วยคุณชนุพัฒน์บวรศิรินุกูลและคุณรัชดาพรมหาเกตในรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและท่านผู้ฟังสามารถรับชมเราทั้ง3คนนะคะได้ที่ Facebook Live ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางค่ะและอีก1เพจนะคะเพจกระทรวงแรงงานเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเช่นเคยเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อค่ะเริ่มกันก่อนมาจากข่าวนี้ก่อนนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU ค่ะก็คือเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะทางด้านท่านบุญชอบสุทัศน์มนัสวงศ์ค่ะปลัดกระทรวงแรงงานนะคะลงพื้นที่จังหวัดตากค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะคะตามระบบ MOU ค่ะโดยได้เข้าพบกับนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะก็ไปหารือกันนะคะในข้อราชการในการเตรียมความพร้อมนะคะณห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะเยี่ยมชมด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่2นะคะโดยมีทางด้านท่านออนเทพอินทรสกุลนะคะรองอธิบดีกรมการจัดหางานแล้วก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากนะคะได้ร่วมลงพื้นที่นะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยค่ะค่ะครับท่านบุญชอบกล่าวว่านะครับในวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อหารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อมในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับจากนั้นได้เดินทางไปยังด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่2นะครับซึ่งจะเป็นสถานที่คัดกรองแรงงานเบื้องต้นตามขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU สำหรับการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานนะครับขอให้นายจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง8ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะนี้ด้วยนะครับค่ะซึ่งสำหรับนายจ้างสถานประกอบกิจการหรือว่าคนต่างด้าวนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตลอดเลยที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือต่างจังหวัดนะคะก็เป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของท่านนะคะหรือปรึกษาได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานนะคะหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโดยตรงโทร1694ค่ะซึ่งสายด่วนนี้นะคะจะมีล่ามในการแปลภาษากัมพูชาเมียนมาและภาษาอังกฤษในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและก็แนะนำวิธีดำเนินการด้วยนะคะก่อนจะไปข่าวต่อไปนะคะค่ะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเป็นกำลังใจพวกเรา3คนนะคะได้ทั้ง2ช่องทางเลยทางเพจ Facebook นะคะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือเพจกระทรวงแรงงานของเรานั่นเองนะคะก็ให้กำลังใจนะคะส่งกำลังใจมาได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นการแชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนทางคือออนไลน์กันสองด้วยนะครับแฟนคลับรายการของเราเนาะก็ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีสุชาตินะคะก็ได้มอบหมายท่านที่ปรึกษาท่านโฆษกนะคะไปมอบถุงยางชีพเรือและสุขาเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับเมื่อวันที่2ธันวาคม2560
64นะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ท่านทิพย์รัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยท่านเทียนรัตน์นวมวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมมอบสุขาเคลื่อนที่จำนวน10ชุดถุงยังชีพจำนวน10ชุดแล้วก็เรือจำนวน2ลำนะครับใช่ค่ะซึ่งจุดแรกเนี่ยท่านที่ปรึกษาและท่านโฆษกเนี่ยไปที่บ้านบางตาเถนหมู่2ตำบลบางตาเถนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนจุดที่2เนี่ยไปที่บ้านไผ่ดอกตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายชูชีพพงษ์ชัยและท่านนายอำเภอสองพี่น้องนะคะท่านไพฑูรย์วงวีรกูลนะคะเป็นผู้รับมอบค่ะพร้อมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะทางด้านท่านพิวันรัตน์ค่ะก็ได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งทางกระทรวงแรงงานเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็ได้สั่งการเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจและในวันนี้ค่ะในวันที่ท่านลงพื้นที่เนี่ยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้ท่านทิวันรัตน์นะคะแล้วก็ท่านโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะได้ลงพื้นที่มามอบสุขาเคลื่อนที่มอบเรือแล้วก็ถุงยังชีพนะคะเพื่อที่จะช่วยให้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะคะณตำบลบางเถนและตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยบางพื้นที่ก็ยังประสบอุทกภัยอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางพื้นที่น้ำจะลดแล้วแต่ก็จะมีพื้นที่ลุ่มอ่ะบางที่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ค่ะครับท่านทิวันรัตน์อังกินันนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่านะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนะครับได้ฝากความห่วงใยแล้วก็ฝากให้กำลังใจพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับและท่านสุชาตินะครับส่งท่านที่ปรึกษาที่วันรัตน์นะครับพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานอาสาสมัครแรงงานผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพและชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีให้สามารถผ่านพ้นความเดือดร้อนในครั้งนี้ไปได้นะครับซึ่งการเข้าไปให้กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนาะบางทีชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกต้องการเงินคือกำลังใจนะคะเราทั้ง3คนก็ร่วมส่งกำลังใจไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้านะคะมาติดตามรายการกันต่อค่ะThank you.
ชาติไทยนานเคยใหญ่ในบุรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยมาด้วยความผาสุกถาวรสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดพองพี่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเธอทงและร่มให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดคุณว่าแปลกไหมสมพรกับสมหญิงเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกันแต่ทำไมสมหญิงมีงานเยอะกว่าสมพรที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมหญิงโชคดีโชคดีที่สมหญิงใช้บริการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติสมหญิงเลยมีการจ้างงานเพิ่มคุณเองก็โชคดีได้สมัครใช้บริการได้ที่ nlic.mol.go.th ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติโดยกระทรวงแรงงานเมื่อพวกเขาถูกจับตามองจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าจึงรวมตัวกันทำอะไรตามไปดูอ๋อพวกเขากำลังรวมตัวกันประท้วงการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบขอปรบมือให้ดังๆแล้วพวกคุณล่ะทำอะไรอยู่หยุดใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในสินค้ากุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าและสื่อลามกไม่ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานเด็ดขาดไม่ใช้แรงงานเด็กเท่ากับลดปัญหาการค้ามนุษย์พบเบาะแสการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน150กระทรวงแรงงานรวมพลังเพื่อมนุษยชาติขจัดปัญหาค้ามนุษย์ท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านก็กำลังรับฟังรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางนะคะ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและก็ท่านผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็สามารถส่งคำถามนะคะได้เข้ามานะคะได้ที่ Facebook กระทรวงแรงงานนะคะก็เราจะได้รวบรวมคำถามเนาะแล้วก็จากครั้งหน้าก็จะเอาคำตอบนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะมาติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานกันต่อนะครับโดยเมื่อวันที่2ธันวาคม2564นะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ประจำปี2565ณห้องประชุมชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานนะครับโดยมีนายสุรชัยชัยตะกุลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานท่านธิวันรัตน์อังกินันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุเทพกิตติยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านนันทชาติสุภมงคลประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กระทรวงแรงงานท่านสุทธิสุโกศลประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กระทรวงแรงงานท่านเทียนรัตน์นวมวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองท่านบุญชอบสุทธะมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานและท่านบุญสงศ์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมผู้บริหารสถานพยาบาลเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความคุ้มครองได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำนโยบายรวมไทยสร้างชาติและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันสังคมนะครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วนการจัดการและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนพร้อมบริการทางการแพทย์มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศนะครับซึ่งประกอบไปด้วยระบบข้อมูลด้านสารสนเทศด้านสุขภาพความมั่นคงด้านยาเวชภัณฑ์แล้วก็
การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยครับใช่ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจรักษาด้านของการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีโควิด-19 เนี่ยมากกว่า 22,000 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตนะคะจะลดน้อยลงนะคะและในอนาคตเนี่ยโรคโควิด-19 ก็อาจจะเป็นโรคประจำถิ่นนะคะแต่ยาที่ใช้เพื่อการรักษาก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปตามมาตรฐานค่ะและก็รักษายังคงไม่หยุดนิ่งนะคะสถานพยาบาลก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์นี้นะคะและทางสำนักงานประกันสังคมเองนะคะก็ต้องปรับปรุงเรื่องสิทธิประโยชน์เพื่อให้การรักษาเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไปของโลกนะคะแล้วก็ประโยชน์ของผู้ประกันตนเองซึ่งเป็นสำคัญอยู่แล้วทุกปีนะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ได้คัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาผู้ประกันตนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งมาตรฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสถานพยาบาลในประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนที่จะเลือกไว้นะคะซึ่งเป็นทางหนึ่งเนี่ยในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานพยาบาลแล้วก็ผู้ประกันตนเองซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะผู้แทนสถานพยาบาลผู้แทนหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมประชุมชี้แจงแล้วก็ลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพรบ.ประกันสังคมพ.ศ.2533ประจำปี2565นี้ซึ่งก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าสถานพยาบาลทุกแห่งก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนตลอดไปค่ะสำหรับทางด้านท่านบุญสงทัพชัยยุทธนะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะก็ได้กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้นะคะว่าเพื่อที่จะชี้แจงให้สถานพยาบาลเอกชนในโครงการของประกันสังคมนะคะประจำปี2565ทั้ง89แห่งค่ะให้รับทราบแนวทางเนาะในการบริการนะคะแก่ผู้ประกันตนอย่างเป็นเลิศพร้อมรับทราบแนวทางการให้บริการแก่ผู้ประกันตนนะคะแล้วก็รับทราบนโยบายของกระทรวงแรงงานในการที่จะดูแลแรงงานทั่วประเทศนะคะเพื่อร่วมกันให้บริการไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะรวมทั้งลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี2565ระหว่างสำนักงานประกันสังคมนะคะกับสถานพยาบาลเอกชนโดยครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน350คนค่ะประกอบด้วยผู้แทนจากสถานพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคมนะคะจำนวน89แห่งผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับในปี2565นี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะมีสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ประกันตนเนี่ย254แห่งค่ะแบ่งเป็นภาครัฐ165แห่งภาคเอกชน89แห่งนะคะก็สถานพยาบาลเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนประมาณ2,243 แห่งนะคะโดยมีค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายและค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่ายนะคะเพื่อที่จะดูแลด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนนะคะในปี2564ที่ผ่านมามากกว่า 52,000 ล้านบาทค่ะค่ะครับเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการสถานีงานกันต่อครับค่ะ
มทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยมีร่มเย็นเป็นสีผ่องใสพวกเขาถูกจับตามองจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าจึงรวมตัวกันทำอะไรตามไปดูอ๋อพวกเขากำลังรวมตัวกันประท้วงการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบขอปรบมือให้ดังๆแล้วพวกคุณล่ะทำอะไรอยู่หยุดใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในสินค้ากุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าและสื่อลามกไม่ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานเด็ดขาดไม่ใช้แรงงานเด็กเท่ากับลดปัญหาการค้ามนุษย์พบเบาะแสการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1506กระทรวงแรงงานรวมพลังเพื่อมนุษยชาติขจัดปัญหาค้ามนุษย์กระทรวงแรงงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน4นโยบายเร่งด่วนเพื่อแรงงานไทยเยียวยาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่สร้างแรงจูงใจในการจ้างงานสร้างชีวิตมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกระทรวงแรงงานรวมไทยสร้างชาติสอบถามข้อมูลด้านแรงงานโทรสายด่วน1506ท่านผู้ฟังที่เคารพคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพแล้วนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของประกันสังคมนะคะชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งใกล้สิ้นปีแล้วเราก็เป็นการตรวจสุขภาพกันทุกๆปีนะคะซึ่งประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือว่าคนงานในสถานประกอบการทุกคนอยู่แล้วให้มีสุขภาพดีโดยสนับสนุนให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าถึงการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งกำชับให้ทางสปสเนี่ยมีบริการเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ประกันตนเองแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นกำลังผลิตที่สำคัญในการส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนในเชิงรุกนะคะสิทธิก็เลยเราก็เลยมีสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนได้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทำการตรวจสุขภาพสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพฟรี14รายการนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่งผลให้ผู้ประกันตนเนี่ยก็มีทางเลือกและความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะค้นหาปัจจัยเสี่ยงป้องกันแล้วก็ค้นหาความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกอย่างเช่นเรื่องของมะเร็งเต้านมถ้าเกิดว่าได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่ก็เป็นการคัดกรองเราจะได้ตรวจรักษาได้เร็วนะคะเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะตรวจน้ำตาลในเลือดตรวจการทำงานของไตตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคไตวายโรคเรื้อรังโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดอุดตันเพื่ออย่างไรก็ดีนะคะพัฒนาเราก็ได้พัฒนาระบบคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงนะคะลดความเหลื่อมล้ำในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่สนใจเข้าร่วมการตรวจสุขภาพหรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th นะคะอันนี้สอบถามเพิ่มเติมแต่ถ้าจะต
ตรวจสุขภาพก็ไปได้ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมเลยนะคะซึ่งโปรแกรมตรวจสุขภาพเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมี14ขั้นตอนเยอะนะเยอะอยู่นะคะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าตรวจละเอียดเลยทีเดียวนะคะแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแข็งแรงไม่ต้องไปตรวจหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเรารู้ไว้ก็ดีนะใช่เราจะได้รักษาสุขภาพให้ดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอบอกว่าเราสุขภาพดีบางทีเราก็ชื่นใจไปอย่างนี้ใช่ค่ะก็ยังอยู่ที่สิทธิของผู้ประกันตนนะครับช่วงจะช่วงปลายปีแล้วนะครับสิทธิค่าทำฟันใช่ค่ะทุกๆปีก็จะมีนะคะในส่วนของทำฟันใช่ค่ะสิทธิด้านทันตกรรมนะคะผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิทันตกรรมได้นะคะทุกปีปีละ900บาทค่ะไปตามคลินิกหรือโรงพยาบาลนะคะที่มีเข้าร่วมโครงการของเครือข่ายไม่เสียใช่อันนี้คือไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าหมายถึงว่าไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยสามารถเบิกตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เกือบทุกคลินิกธนกรรมเนาะคือต้องขอเน้นย้ำนะครับเพราะว่าประจำปี64นี้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยท่านสามารถใช้บริการแล้วก็เบิกได้ภายในวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะปันเราก็อีกที่หนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการจะเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนได้จนถึงมีนาปีหน้านะคะก็สำนักงานประกันสังคมนะครับได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนนะครับสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี2565นะครับได้ตั้งแต่16ธันวาคมนี้นะครับถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับท่านใดที่รู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกหรือต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมได้นะครับโดยช่องทางการเปลี่ยนนะครับมีอยู่3ช่องทางด้วยกัน1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับหรือช่องทางที่2นะครับทางแอปพลิเคชันนะครับ SSO Connectนะครับหรือท่านไม่สะดวกในการใช้ออนไลน์นะครับท่านสามารถไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับใช่ค่ะซึ่งก็มีสถานพยาบาลในเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนนะคะเข้าร่วมโครงการกว่า 2,240 กว่าแห่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็เลือกตามที่เราสะดวกเนาะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงนะคะท่านผอ.คิงอภิสิทธิ์จันเต็มค่ะผอ.จันยาอำหิรันนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กระทรวงแรงงานเรานะคะได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะก็กลับมาพบกันใหม่ค่ะโดยทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะจะมีเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะมาดำเนินรายการนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังและรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะก็ทุกวันจันทร์อังคารพุธนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเจอกันที่กับเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชนุพัฒน์บวรศิริกุลค่ะพร้อมด้วยคุณรัชดาพรมหาเกตและคุณณัฐภัทรชื่นเอี่ยมนะคะต้องจากลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระทรวงแรงงานมุ่งมั่น
ชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระทรวงแรงงานวันนี้พรุ่งนี้มีเรื่องไม่น้อยที่ต้องคอยดูแลประสานให้คนไทยมีงานมีมาตรฐานชีวิตที่ดีต่อไปจะเป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมยืนหยัดรวมพัฒนาชาติไทยที่แรงงานไทยได้ก้าวไกลนานเท่านานเหนื่อยยากแค่ไหนเราพร้อมก้าวไปด้วยกันรวมกันเป็นหนึ่งของประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระทรวงแรงงานเรื่องไหนที่คนสำคัญอย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน